พึ่งตัวน้อยๆก็กลับมาช่วยเหลือตนเองบ้างนะคะเป็นเพื่อนกันก็เช่นเดียวกันมีอะไรเราช่วยเหลือกันการอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันในห้องนี้นะคะน้ำใจเป็นเรื่องสำคัญนะคะน้ำใจเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เรานั้นไหมคะอยู่กันอย่างมีความสุขการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะความสามัคคีด้วยนักเรียนคะอยากให้ทุกคนนั้นรักกันนะคะอยากให้ทุกคนรักกันค่ะรักกันในห้องของเรารักกันในอำเภอของเราจังหวัดของเราและก็ประเทศของเราอยากให้รักกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงถามนิดนึงค่ะใครลงไปว่ายน้ำใครตะกี้ตะกายว่ายน้ำเจ้าในนิทานคุณครูพูดถึงนิทานค่ะคือใครคะคือผึ้งเดี๋ยวเราไปดูภาพย้อนดูภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะดูผึ้งค่ะผึ้งว่ายน้ำใช่หรือไม่ใช่ถามว่าผึ้งใช้อวัยวะใดบ้างในการว่ายน้ำใช้มือและใช้อะไรอีกฮะใช้ขาใช่ไหมคะผึ้งนี้เป็นแมลงผึ้งมีกี่ขาคะผึ้งมีกี่ขาห้ามตอบว่าสองขาไปขากลับไม่เอาค่ะผึ้งมีทั้งหมด6ขาผึ้งเป็นแมลงนะคะมี6ขาแล้วผึ้งก็ว่ายน้ำอวัยวะที่ผึ้งใช้ในการว่ายน้ำคือใช้ขานะคะใช้ขามือที่นักเรียนเห็นนั่นก็คือขาคู่หน้าของเจ้าผึ้งนั่นเองใช้ลำตัวเห็นไหมคะนี่คือการใช้อวัยวะของผึ้งในการว่ายน้ำนะคะอ้าวแล้วเจ้านกล่ะคะเจ้านกล่ะคะไปดูภาพนี้กันนกกำลังทำอะไรอยู่นกกำลังบินค่ะนกกำลังบินนกใช้อวัยวะใดบ้างใช้ปีกค่ะใช้ปีกและใช้อะไรอีกหางใช้ไหมหางไม่ใช้ค่ะเก็บหางใช้อะไรอีกขาใช้ไหมเวลาบินใช้ขาไหมไม่ไม่ได้เดินนี่คะใช้ปีกอย่างเดียวใช่หรือเปล่าอย่าลืมใช้ตาสิคะถ้านกบินโดยหลับตาจะเป็นยังไงแน่นอนนะคะก็จะชนต้นไม้เห็นไหมคะนี่คือการทำงานของอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กันคนเราก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาเราจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเราจะต้องใช้อวัยวะในแต่ละส่วนนั้นให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นตอนนี้คุณครูทำอะไรอยู่คะกำลังพูดใช่ไหมคะคุณครูใช้อะไรพูดใช้ปากค่ะใช้ปากพูดนะคะแล้วคุณครูก็ยังใช้มือในการประกอบท่าทางอะไรต่างๆนะคะแล้วคุณครูก็ใช้ตาด้วยใช่ป่ะต้องมองด้วยนะเขาบอกว่าการพูดที่ดีจะต้องสบตากับคนฟังด้วยนะคะตอนนี้สบตากับนักเรียนอยู่สบตากับนักเรียนอยู่ค่ะนะคะนี่คือการทำงานของอวัยวะต่างๆนะคะแล้วถ้าเราเดินล่ะคะเดินล่ะคะเราใช้อวัยวะใดบ้างใช้ขาอย่างเดียวใช่หรือเปล่าใช้ขาใช้เท้าใช้อะไรอีกใช้ตาใช้อะไรอีกแขนใช่ไหมแขนใช่ไหมคุณครูว่าใช้นะใช้นะใช้แบบไหนเรามาทดลองกันหน่อยดีไหมดีค่ะขอเลขที่วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่25ขอเลขที่25ค่ะมาเลยน้องเปี่ยมสุขนะคะน้องเปี่ยมสุขมาทางนี้โอ้โหกินข้าวเยอะๆนะลูกนะคะเปี่ยมสุขลองเดินไปเดินไปนะคะแล้วก็เดินกลับนะไม่ต้องงงเดินไปแล้วก็เดินกลับนะคะเอาไปค่ะเดินเดินนะคะเดินเดินเอาเดินกลับถามว่าเปี่ยมสุขใช้อวัยวะใดบ้างใช้ขาใช้เท้าใช้ตาไหมใช้ใช้ถ้าใช้ไม่ใช้ตาแสดงว่าอาจจะเดินไปชนกับใครเข้าไม่รู้นะและถามว่าใช้แขนไหมใช้ไม่ใช้ใช้ยังไงต้องสังเกตนะเวลาเขาเดินเขาจะเดินแกว่งแขนนะคะถ้าเดินแบบไม่แกว่งแขนดิอ้าวเดินค่ะเดินค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะไม่แกว่งแขนเห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่ถามว่าถนัดไหมลูก
เวลาเดินแข่งเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่แกว่งแขนนี่ก็คงจะเดินไม่เร็วเหมือนกับวันนั้นที่เราให้ทักดนัยฮะเอาชาดนัยชาดนัยนั้นมาวิ่งใช่ไหมลูกเวลาวิ่งวิ่งวิ่งต้องใช้แขนไหมใช่ใช่ค่ะต้องใช้ในการแกว่งแขนกับวิ่งไม่แกว่งแขนอันไหนเร็วกว่าใช่นะคะวิ่งแกว่งแขนจะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นในการวิ่งเราต้องแกว่งแขนเดินก็เช่นเดียวกันต้องแกว่งแขนนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ตาด้วยนะแล้วถ้าไม่มีตาล่ะสมมุติฮะฮะเอาลองหลับตาเดินค่ะหลับตาเดินหลับตาหลับตาปีเลยนะหลับตาปีนะอย่าขี้โกงเพื่อนนะเอาเดินหลับตาค่ะเดินเอาเดินกลับมาค่ะเห็นม้าลืมตาแล้วนะคะอ่ะปรบมือให้เข้าหอมหน่อยขอเลขที่7ค่ะอ้าวมาเลยชาดานายอีกแล้วมาๆๆ มาดูนะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเดินนะคะให้เพื่อนเดินแล้วก็ดูนะคะดูนะคะชาดานายลองหลับตาเดินค่ะไปเดินตรงไหมคะตรงไหมลูกฮะแอบแอบมองเห็นมะเขาแอบมองเพราะอะไรเดี๋ยวเขาเดินชนกระดานใช่ไหมแอบมองถ้าอย่างนั้นคุณครูปิดตาเลยดีกว่าได้ไหมลูกได้ไหมครับถ้าเกิดว่าเราลืมตาเดินเพื่อนเดินตรงไหมตรงแล้วถ้าปิดตาล่ะแอบมองต้องผูกตาไว้ต้องเอาผ้าปิดตาไว้ค่ะทีนี้มองไม่เห็นอะไรแล้วจุ๊จุ๊นี่กี่นิ้วชาดานัยครับกี่นิ้วใช่ที่ไหนล่ะ4นิ้วหรอกครูหักลง4นิ้วอันนึงกี่นิ้วกี่นิ้ว5นิ้วแสดงว่ามองไม่เห็นอะไรแล้วไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นแล้วนะอ้าวดูนะถ้าเกิดว่าเราดวงตาของเรานั้นมีความผิดปกติไม่สามารถมองเห็นได้แล้วเพื่อนจะเดินตรงไหมตรงไม่ตรงลองทายกันดูตรงไหมคะอ้าวลองดูไปตรงไหมไม่ตรงเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ตาทำอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนก็จะทำอะไรที่ไม่ตรงใช่ไหมมองไม่เห็นกิจกรรมที่เราทำก็อาจจะทำได้ไม่ถูกต้องอยากจะเดินตรงๆแต่ก็ต้องเดินเป๋ๆโคตรๆงองๆเขวไปนะคะโอเคไหมลูกโอเคปรบมือกับเพื่อนหน่อยค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนไปดูที่สไลด์กันดีกว่านะคะอวัยวะทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรเห็นไหมคะเราจำเป็นต้องใช้อวัยวะหลายหลายอวัยวะในกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะคะลองสังเกตกิจกรรมต่อไปนี้สังเกตกิจกรรมต่อไปนี้นะคะว่ามีอวัยวะใดทำงานสัมพันธ์กันบ้างเมื่อสักครู่เพื่อนเดินเราใช้อะไรในการเดินบ้างหนึ่งใช้ขาใช้เท้าใช้แขนค่ะลูกแขนแกว่งแขนใช้ตาเห็นไหมคะแค่การเดินแค่การเดินเรายังใช้แขนเลยนะคะแล้วทีนี้ไปดูภาพนี้กันคืออะไรคะเคยดูลูกกาวคะเคยดูหรือเปล่าเคยมีแค่เชือกแค่เส้นเดียวบางทีมีลวดเส้นเดียวแต่คนสามารถขึ้นไปไต่บนนี้ได้นะคะขึ้นไปไต่บนนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นนักกายกรรมไต่เชือกนะคะเป็นนักกายกรรมไต่เชือกนะคะ
เห็นไหมคะถ้าเป็นเราเดินได้ไหมไม่ได้นะคะไปเดินไม่ได้แน่นอนเพราะว่าของแบบนี้ต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะฝึกการเดินฝึกการทรงตัวนะคะฝึกการทรงตัวเห็นไหมคะฝึกการทรงตัวถามว่านักกายกรรมไต่เชือกเขาใช้อวัยวะใดบ้างใช้ขาใช้เท้าใช้แขนค่ะใช้ตาค่ะเห็นไหมคะแทบจะเรียกได้ว่าใช้ทุกส่วนเลยแขนไม่ใช้ได้ไหมไม่ได้แขนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่ใช้ในการทรงตัวถ้าจะล้มไปทางซ้ายนักเรียนก็จะต้องใช้แขนขวานั้นช่วยพยุงเห็นไหมคะก็จะโอนไปเอ็นมาเอ็นไปโอนมาลักษณะแบบนี้นะคะแต่อันนี้อันตรายมากเลยไม่มีการเซฟเลยเห็นไหมลูกไม่มีการเซฟเลยหมายถึงว่าไม่มีเชือกที่จะไปคล้องกับเชือกเส้นล่างเลยอันนี้เดินตัวเปล่าๆนะคะนี่คนนี้ดีกว่าอันนี้ดีนะคะเขามีการเซฟด้วยเห็นไหมคะมีเชือกแล้วก็มาผูกกับเชือกเส้นนี้เชือกผูกที่ตัวนะคะเป็นการฝึกคุณครูถึงบอกว่าฝึกอะไรก็แล้วแต่ฝึกตั้งแต่เด็กๆเห็นไหมคะนี่ก็เป็นการฝึกอีกอย่างนึงของเด็กน้อยค่ะอวัยวะที่ใช้ขาใช้เท้าใช้แขนค่ะใช้แขนแล้วก็ใช้ตานะคะบางคนเป็นไงคะใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะใช้อุปกรณ์ช่วยเป็นไม้ยาวๆช่วยในการทรงตัวนะคะถ้าจะล้มไปทางขวาเราก็กระดกไม้นะคะการกระดกไม้ช่วยในการทรงตัวค่ะเห็นป่ะเขาจะถือไม้ยาวๆนะคะเขาจะถือไม้ยาวๆช่วยในการทรงตัวนะคะมีภาพมีคลิปให้ดูนะคะมีคลิปให้ดูการทรงตัวการไต่เชือกนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เขาช่องกระจกบ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่เนาะอันนี้เตี้ยฝึกค่ะฝรั่งเขาชอบเล่นอะไรที่มันหวาดเสียวนักเรียนดูนะเขาใช้อวัยวะใดบ้าง